่าคุณจะทำดีหรือทำชั่วผลที่เกิดขึ้นล้วนมาจากการกระทำของตัวคุณเองทั้งสิ้นเราเลือกที่จะทำมันให้ดีได้อย่าปล่อยให้เป็นเรื่องของดวงดาวฟ้ามีตาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมความรักความอบอุ่นความเข้าใจเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้สถาบันครอบครัวนั้นมีความแข็งแกร่งแต่เด็กที่เติบโตขึ้นมาโดยที่ไม่ได้รับความรักไม่ได้รับความเมตตาจากคนที่เป็นพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเลยเขาจะเติบโตขึ้นมาในรูปแบบใดติดตามชมฟ้ามีตาวันนี้ค่ะเอาไอ้นี่เอาเงินมาดิวะเรื่องอะไรกูต้องให้เฮ้ยไอ้จอยเจอพอดีเฮ้ยมันนี่วะไอ้จอยไม่เอาตังค์มาแค่คนไม่ทำไมฉันต้องให้ก็ฉันเป็นพ่อเป็นแม่แกไงพ่อแม่แล้วไงอยากได้ก็หาเองสิไม่ใช่มาแบมือของคนอื่นหน้าไม่อายวิ่งจอยทำไมพูดกับพ่อกับแม่อย่างนี้จอยมาไม่ปล่อยนะเงินมันปล่อยเองอยากเห็นพ่อกับแม่ตายหรือยังไงฮะไม่เอาเงินหนูขึ้นมาไปมันไปเงินหนูเอาเงินฉันขึ้นมาเงินฉันแม่ปล่อยหนูทีเอาดอกไปก่อนแล้วเดี๋ยวต้นจะให้ทีหลังนะอย่าเบี้ยวนั่นเองไม่งั้นตายไม่เบี้ยวแล้วนะเบี้ยวมันแค่อย่าซ่าให้มันมากนักจำเอาไว้ไปเว้ยเอาคืนมาโอ้ยไปเร็วเบี้ยวนะพวกมึงอ่ะโอ้ยไปไปเอาเงินเลยทำไมพ่อทำกับหนูแบบนี้ตายลูกสาอะไรวะฮะทำตัวแบบนี้กันในละคุณพ่อแม่ใช่เขาเรียกว่าอักตันอยู่ระวังนะรถจะกินกระบาลไปเถอะพี่มันจะเอาป้นอีกเราไม่มีให้มันมันไปทางไหนก็ไม่รู้พี่คณะเอาไม่ต้องมาช่วยนะวันนี้รีบไปเรียนเร็ววันนี้หนูมีเรียนบ่ายค่ะวันนี้ผมก็มีเรียนบ่ายนะฮะมีลาเหลือเฟือเลยอย่างงั้นหนึ่งเอาเสื้อผ้าที่น้ารีดแล้วนะเอาไว้ให้ป้าสมนึกไปอยู่ในบ้านครับรอแป๊บนึงนะครับป้านี่ขนาดหลานนะยังน่ารักขนาดนี้เลยป้าเนี่ยเสียดายแทนพ่อแม่บางคนจริงๆนะที่เขามีลูกอกตัญญูป้าพูดถึงใครเมื่อกี้เดินผ่านปากคอนี่เลาะร้ายก้าวร้าวพ่อแม่ขอเงินก็ไม่ให้นะแถมยังแช่งให้ไปตายป้ากับป้าขอบใจจ้าขยันจริงนะเราอ่ะนันนิดนันนิดนันนิดว่าป้าสมนึกพูดถึงใครแต่ใครล่ะก็ไอ้จ่อยสิแต่เขาเพิ่งย้ายมาใหม่เขาไม่รู้ฤทธิ์ไอ้สงกับไอ้นางพันนีหรอกดีนะที่ได้เงินอินนางจ่อยนั่นแหละไปให้ไอ้เต้ชัยอ่ะแกก็เก็บเงินไว้ดีๆแล้วกันอย่าให้นางจ่อยมันเห็นแค่นี้มันก็ไม่ให้เราแล้วเราไม่ให้เด็กตกไปคว่ำเลยเหนื่อยไหมเอาสิกระยางแดงเนี่ยไหนไหนบอกกันว่าไม่มีเงินไงก็มีอ่ะมีแล้วทำไมเหรอมีไม่ได้เหรอใช่มีแล้วไงฉันเป็นพ่อเป็นแม่แกนะ
ฉันมีหรือไม่มีต้องรายงานแกตลอดเลยหรือไงก็ไม่ต้องมารายงานกันก็ได้แต่อย่ามาขอตังค์หนูใช้ได้ไหมอ่ะอ้าวเฮ้ยอีนี่นี่แกเป็นลูกฉันนะหน้าที่แกคืออะไรหน้าที่แกคือทำงานหาเงินเลี้ยงพ่อแม่ยังไงแล้วพ่อแม่เคยเลี้ยงฉันหรอหุ้ยนางจ่อยถ้าเกิดฉันไม่เลี้ยงแกมาแกจะโตมาได้ขนาดนี้หรือว่าหึที่ฉันโตมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะนานิดกับชาวบ้านช่วยกันเลี้ยงฉันอะไรขนาดนี้นานิดไปอยู่ใครนานิดเลยไปเพราะคนที่จ่ายค่าเช่าบ้านหลังนี้คือฉันพ่อกับแม่ที่ต้องเอาไปไอ้ใจไอ้เถียงเหรอฮะกล้าเถียงเหรออย่าทำฉันนะแม่ถ้าไม่อยากโดนสวนใส่หูนักจอยนี่เองจะตบมาเองเหรออิงนี่มันเลวจริงขอตะทีวะมองไหมฮะอาคาเหรอแขนเหรอดูมองอย่างนี้ใช่ไหมมองอย่างนี้ขอปีกเถอะโอ้ยจอยจอยมึงฆ่าใช่ไหมฉันเตือนไปแล้วนะฉันเตือนไปแล้วว่าอย่าเข้ามาแต่เข้ามาเองจะฆ่าใช่ไหมลูกจะมันยุ่ยนะลูกเอลูกนี้นะยัดปากกันแต่ก็เกิดแล้วไม่จะโตขึ้นมาหรอกป้าลูกนี้ก็ไม่เกิดมาเหมือนกันเว้ยเสียงหรอฮะโตเดี๋ยวนี้เลยมาได้ยังยังหิวแล้วสิน้องจอยกินข้าวไม่คิดจะเรียกพ่อแม่กินเลยนะฮะเฮ้ยพวกมึงเป็นพ่อแม่ภาษาอะไรวะปล่อยให้ลูกอดหิวโซขนาดนี้ได้ทุกวันหิวก็ลูกกูใช่จะโซมก็ลูกกูรู้ว่าลูกพวกมึงแต่ลูกเนี่ยชาวบ้านแถวนี้เขาช่วยกันเลี้ยงกันมาสองคนก็เหมือนกันชาวบ้านแถวนี้ก็เลี้ยงกันมาทำไมมึงจะไม่เรียกกูเหรอฮะกูชื่อนิดนะเว้ยแต่หมัดกูไม่นิดเหมือนชื่อนะเว้ยไปเลยไปไหนมึงก็ไปสักแต่มีลูกไม่เคยรับผิดชอบใครอยากจะมีข้าไม่ได้อยากจะมีเลยนะตอนที่บันนีมันท้องกูสายกินยาขับมันก็ไม่ยอมไปอีกฉันก็ไม่อยากจะมีแต่ฉันก็ทนอุ้มท้องมันอยู่ในท้องฉันมาตั้งเก้าเดือนจนฉันเบ่งมันออกมาจนมันแข็งแรงขนาดนี้เพราะฉะนั้นแล้วมันออกมาแล้วมันก็ต้องมาทำงานหาเงินเลี้ยงดูพ่อแม่โว้ยไปน้องจ่อยไปทำงานเฮ้ยให้เด็กตัวกระเปี๊ยกเนี่ยทำมาหากินให้เนี่ยไม่น่าอายไปหน่อยหรอวะไม่อายโว้ยก็มันลูกกูอะลูกมันก็ต้องหาเลี้ยงพ่อแม่ดิพ่อข้าวหนูกินนั่นดิเฮ้ยอะไรวะนี่ข้าวลูกเองเว้ยมีมือมีตีนเนี่ยไม่หากินเองวะข้าวลูกมันก็เหมือนข้าวพ่อแม่นั่นแหละใช่แกสองคนถึงแย่งข้าวปลาอาหารที่คนเข้าบริจาคให้จ่อยไปกินตรงโครงการแบบนี้ไงไปไปจากบ้านฉันไปไปก็ได้วะเฮ้ยเดี๋ยวดิพี่เฮ้ยไปก็ได้เอาตังค่าเลี้ยงด้วยจ่อยมาเออใช่ถ้าเกิดแกอยากเลี้ยงมันนะเอาตังมาเอามาดิได้ให้ไปจากไอ้นั่นไปนี่น้องจอยนางอากตัญญูนั่นนั่งกินข้าวอิ่มคนเดียวไม่มีเลี้ยงข้าวพ่อแม่ไปด้วยไปดิเสร็จแล้วมึงขอกลับบ้านเลยนะมึงบอกให้ไปไงจะเกิดมาทำไมเนี่ยเสียค่าสุขหมดเสียเวลาเสียเงินเสียทองงานการไม่รู้จะหาทำเงินทองไม่หาเข้าบ้านเลยเองมันอากตัญญูขอพ่อแม่ขอเงินแค่นี้ไม่ให้แล้วมันจะไปเป็นลูกได้ยังไงวะพ่อแม่คือผู้มีพระคุณแกต้องทำทุกอย่างเพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อแม่จำใส่กระโหลกโง่ๆของแกเอาไว้นางจ่อยThank you.
ันนี่นี่รอดจริงๆเลยแค่นี้ที่แม่แกตบแกนั่นน่ะเพราะฉันจะไปจับตัวแกแกโวยวายหาว่าฉันไปป้อมแกเก็บเรื่องมือหรือเปล่าวะก็แกจะป้อมฉันจริงๆอ่ะโอ๊ยนางนี่นี่นี่นะคิดบ้าคิดบอลนี่พ่อแกนะเว้ยนางสันละแล้วคิดได้ยังไงเนี่ยตบไปเล่นกบปากเลยนี่อย่าทำทันเชียวนะแม่ไม่งั้นอย่าหาว่าฉันไม่เตือนไม่ทำไมฮะโอ๊ยโอ๊ยกลับมาดิโอ๊ยจอยกลับมาอยู่นี่นะแกนี่มันอากตันอยู่จริงๆเลยสารเลวจริงกลับขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะมาฉันตบไปปากแตกเลยจะไม่น่าเกิดขึ้นมาเลยนะนี่นางอากตันอยู่มาลูกอีฉันก็ไม่เกิดวุ่นดูมันพูดเข้าจอยกลับมาดูนี่จอยจอยดึกแล้วจะไปไหนไม่รู้ค่ะไม่รู้จะไปไหนเข้าไปคุยในบ้านกับน้าก่อนนะจอยเข้าไปคุยกับน้าก่อนนะไม่ต้องกลัวว่าแล้วต้องเกิดเรื่องนี้ขึ้นสักวันทำไมคะน้าก็ไม่อยากพูดหรอกนะแต่จะพูดแล้วก็เดี๋ยวเล่าให้จอยฟังก็แล้วกันจอยจะได้ระวังตัวเอาไว้ไอ้สงเนี่ยตอนหนุ่มๆเนี่ยมันกินเหล้าเมายาแล้วถูกจับในคดีข่มขืนพอออกจากคุกมามันก็ทำอีกเข้าๆออกคุกอยู่แบบเนี้ยเขาทำผิดขนาดนั้นทำไมได้ออกมาล่ะนะน้าก็ไม่เข้าใจกฎหมายเหมือนกันรู้แต่ว่าชาวบ้านแถวนี้เนี่ยเขาเอือมละอามันหมดแล้วออกจากคุกมามันก็ทำอีกไม่มีสำนึกเอาซะเลยจอยถ้าจอยอยู่บ้านไม่ได้เนี่ยมาอยู่กับน้านะทำไมล่ะถึงนานิดถ้าพี่หนึ่งจะดีกับจอยขนาดไหนแต่ทั้งสองคนก็เป็นผู้ชายผู้ชายก็ไม่เป็นไรนี่อย่างโบกับพี่หนึ่งก็ไม่ได้เป็นพี่น้องกันเป็นแค่เด็กที่พ่อแม่เอามาทิ้งไว้แต่โบกับพี่หนึ่งและนานิดก็อยู่ด้วยกันมาจนโตและโบก็รักนานิดรักพี่หนึ่งเหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกันจริงนานิดอนุญาตแล้วมาอยู่ด้วยกันนะจอยขอบคุณนานิดที่เมตตาจอยอยู่โดยตลอดนะคะทั้งให้ข้าวให้น้ำให้เงินส่งเสียให้เรียนแต่จอยไม่กล้ามาอยู่ด้วยจริงๆค่ะแล้วจอยจะทำยังไงต่อไปล่ะไม่รู้เลยค่ะจอยจะไม่เช่าบ้านจอยก็ไม่มีเงินจอยจะไปนอนตามตึกร้างมันก็อันตรายเกินไปเป็นผู้หญิงจะอยู่ที่ไหนมันก็อันตรายที่สำคัญจอยไม่อยากพึ่งพาใครจอยไม่อยากติดหนี้บุญคุณใครเพราะจอยเกลียดเขามาบุญคุณที่ทดแทนเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมด
เกิดมาก็ไม่เคยเลี้ยงความรักสักครั้งก็ไม่เคยมีให้มีแต่ทุบตีทำร้ายรังแกมันจะอะไรกันนักกันหนากับความบุญคุณอะจอยถ้าว่านางจ่อยมันต้องสร้างสถานการณ์เพื่อออกจากบ้านแน่ๆเฮ้ยพี่ทำไมมันจะต้องสร้างสถานการณ์เพื่อออกจากบ้านด้วยวะฮะก็มันโตเป็นสาวแล้วนะสิมันอาจจะแอบไปหาผู้ชายก็ได้ถ้าเกิดมันโดนเปิดซิงมาเสียวินัยไม่ยอมแน่ๆเฮ้ยถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องรอให้มัน18แล้วรีบเอามันไปส่งเสียเลยดีกว่าเฮ้ยไม่ได้เสียวินัยเขาไม่ยอมหรอกเขาไม่ยอมติดคุกเพราะเขาหาภาพผู้เยาว์อยู่แล้วโอ้ยแต่ถ้านางจ่อยมันมัวแต่ไปเต้น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 อยู่อย่างนี้นะท่านว่าไม่ดีแน่เลยถ้ามันกลับมานะพี่เราจับมันส่งเสียวินัยเลยดีกว่าทำไมวะฮะอ่ะไหนเก่งไม่ใช่หรอก็นี่มันบ้านฉันฉันเป็นคนจ่ายค่าเช่าที่นี่พ่อกับแม่สิต้องออกไปวันแกที่ป่านี้ทุกวันเลยนะด่าพ่อด่าแม่ขนาดนี้แล้วเมื่อไหร่พ่อกับแม่จะมีสำนึกที่ดีบ้างล่ะที่ฉันกลับมาก็ถือว่าใจดีมากพอแล้วนะทั้งยังให้เกียรติเรียกว่าพ่อเรียกว่าแม่ไม่ขึ้นมึงขึ้นกูใส่ก็บุญแล้วอย่างนี้สนั่นเลวนี่ถ้ารู้ว่าเกิดมาจากกตัญญูขนาดนี้นะจ้างให้ก็จะไม่ให้เกิดเลยก็พยายามขับออกแล้วแต่ฉันมันดื้อด้านหัวแข็งไม่ใช่เหรอรู้ไว้เลยนะว่าฉันไม่เคยอยากเกิดมากับคนที่ไม่รักฉันข้าวสักคำก็ไม่เคยป้อนพอฉันโตพอที่จะทำงานหาเงินก็มาทุบตีทำร้ายเอาเงินฉันไปที่ฉันยังมีชีวิตรอดโตมาจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะชาวบ้านช่วยกันเลี้ยงพ่อกับแม่ไม่เคยเลี้ยงดูฉันแม้แต่ครั้งเดียวฉันว่าฉันไม่รอแล้วรีบหาวิธีเอาให้เสียที่ไหนดีฉันก็ไม่รอแล้วเด็กคนนั้นมันด่าพ่อด่าแม่อีกแล้วคราวนี้ทวงบุญคุณนะบอกว่าตัวเองเป็นคนออกค่าเช่าบ้านไล่พ่อไล่แม่ออกจากบ้านเท่านั้นยังไม่พอนะบอกว่าไม่ขึ้นมึงขึ้นกูกับพ่อแม่ก็ดีแล้วเฮ้ยผู้คนสมัยนี้มันเป็นยังไงครอบครัวเขายังไงเนี่ยผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่อยากวิจารณ์แต่คนเป็นลูกอะนะมาด่าพ่อด่าแม่ขนาดเนี้ยยังไงมันก็เป็นคนไม่ดีป้ารับไม่ได้ป้าโลกของเราเนี่ยมันไม่มีมุมเดียวหรอกนะป้าดูผมสิเปลี่ยนอาชีพจากรับเลี้ยงเด็กมารับรีดเสื้อผ้าแบบเนี้ยเห็นไหมป้าจอยนี่เอ็งมานั่งพับถุงอยู่แบบนี้มันจะได้สักกี่บาทกันนะฮะก็ได้ไม่เท่าไหร่หรอกแต่จะทำไงได้ล่ะเรียนก็ไม่ได้เรียนความรู้ก็ไม่มีจะไปต่อยอดอะไรมันก็คงลำบากเฮ้ยเอ็งก็เอานี้ดิเอ็งก็ไปขายตัวดิเฮ้ยจริงๆนะนี่เขาพูดจริงนะเว้ยเฮ้ยนี่เนี่ยเองก็โตแล้วดูสิโตขนาดนี้แล้วสวยก็สวยเนี่ยสวยได้ค่าไปตั้งเยอะเชื่อดิไม่ขายตัวนะได้เงินหลายเลยล่ะได้หลายเงินเ
งั้นแม่ก็ไปขายเองสิอะอีนี่นี่ตบตาปริ้นเลยพูดจาแบบนี้พูดดีๆไม่รู้เรื่องถ้าฉันขายได้ฉันไปขายอีกตั้งนานแล้วจะมานั่งพูดเองด่าข้างนี้เหรอก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าต้องโดนด่าเพราะฉันไม่ขายถ้าแม่ยังพูดกับฉันแบบนี้อีกเนี่ยนะฉันจะเอากาวเนี่ยแหละพาปิดปากแม่จะหนีไปไหนกันเลยไอ้ยุดจับได้แล้วจับได้แล้วไปหยุดไปไม่ก็ปล่อยฉันก็สิพี่สงเร็วไม่เร็วชูเสียงรออยู่ไม่นี่มันอะไรฮะจะอะไรไม่ต้องถามแล้วนะไปเถอะนะจะเอาฉันไปขายกันเหรอทำไมเป็นคนแบบนี้กันนะเอ้าก็เป็นคนหวังดีกับแกไงอยากให้แกได้ผัวได้รวยได้เอาได้ไงเออใช่แกได้ผัวได้รวยแล้วพ่อแม่ได้สบายไงนี่แกหัดสำนึกในบุญคุณพ่อแม่บ้างสิวะเฮ้ยเร็วๆไปฉันไม่ไปไม่ไปเร็วไม่ไปเร็วโอ้ยโอ้ยโอ้ยกลับเข้าที่นี่นี่ตั้งใจกลับมาเดี๋ยวนี้นะไม่กลับฉันจะไม่กลับมาที่บ้านหลังนี้อีกถ้าพ่อกับแม่ยังมายุ่งกับฉันนะฉันจะแจ้งตำรวจตาคอยดูเออเอามาจับเลยเรียกมาเลยอุ้ยนั่งลูกเนี่ยละคุณกล้าเรียกตำรวจมาจับพ่อแม่ลูกนี่ใช่ไหมมันเกินมั้งเหรอแล้วจะยังไงจะกลับไปให้เขาขายอีกหรอไม่ชอยถึงได้มาที่นี่ไงนานิดคะคือจอยขออยู่ด้วยคนนะคะจอยไม่มีที่ให้ไปแล้วจริงๆสำหรับผู้หญิงจะที่ไหนมันก็อันตรายไปหมดน้าเข้าใจของสึกจ่อยนะแล้วน้าก็ไม่อยากให้จ่อยเอาไว้ใจอะไรน้าด้วยแค่น้าไม่อยากให้จ่อยเอาคนไม่ดีมาเป็นมาตราวัดเพราะเราอาจจะพลาดเจอคนดีๆไปทั้งชีวิตก็ได้จ่อยจำได้ค่ะนานที่สอนจ่อยมาตั้งแต่เด็กที่จ่อยยังเป็นผู้เป็นคนมีความคิดมาจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะมีนานิดให้ความเมตตาเอ็นดูความรักความเข้าใจแต่พวกมันสองคนนั้นไม่เอาจ่อยจะโกรธเกลียดเขาแค่ไหนแต่เขาก็คือคนให้ชีวิตนะไม่ใช่น้าจะบอกว่าชีวิตเป็นของเราจะชั่วจะดีก็ตัวของเราจะว่าเขาหยาบคายยังไงคนที่เสียก็ตัวเราทั้งนั้นอย่าทำจิตใจให้เราขุ่นข้องหมองมัวเลยนะจ่อยจ่อยจะพยายามค่ะไหนๆเกิดมาแล้วจ่อยก็อยากจะได้ดีไม่อยากยุ่งกับพวกมันสองคนอีกจ่อยขอโทษค่ะนานิดก็จ่อยเจ็บใจนี่นาเจ็บใจที่คนที่ทำร้ายจ่อยมาตลอดชีวิตกลับเป็นคนที่ให้จ่อยเกิดมาโบเข้าใจพอคนที่ทำให้โบเกิดมาเขาก็ทิ้งโบไปเหมือนกันเราทั้งสามคนน่ะมีชะตากรรมไม่ต่างกันหรอกนะแต่ก็ถือว่าเรายังมีบุญที่นานิดอ่ะยังเมตตาจ่อยรู้ถึงจ่อยจะไม่ได้เป็นคนดีอย่างนางเอกที่ยอมจำนนถูกกระทำทุกอย่างแต่จ่อยก็ไม่ได้เลวจนไม่รู้จักคำว่าเมตตาของนานิดค่ะอภัยอะไรได้ก็อภัยเถอะนะเราจะได้กล่อมเกลาจิตใจของเราการที่จิตใจของเราไม่กวาดถึงเขาเนี่ยแปลว่าเราก็ไม่ได้สร้างกรรมใหม่ให้กับเขาเกิดชาติหน้าเราจะได้ไม่ต้องเจอพวกเขาไงค่ะนานิดพ่อแม่แบบนี้มีชาติเดียวก็เกินพอแล้วค่ะหลายวันแล้วนะต่อยที่มันหายไปเนี่ยไม่กลับมาสักทีนึงไงดีวะเฮ้ยพี่ว่ามันจะทิ้งเราจริงวะก็ที่มันไม่กลับมาเนี่ยก็เพราะมันไม่มีบ้านไอ้นี่ไปที่ซุกหัวนอนแล้วยังไงล่ะโอ้ยแล้วก็ยังไงล่ะนี่ไหนจะค่าเช่าบ้านฮะไหนจะเสียวินัยอ่ะนี่มาทวงมาตามฉันนางจ่อยนางจ่อยแหละอยากได้อย่างๆๆๆอยู่นั่นน่ะแล้วเดี๋ยวถ้าไอ้เต้ใครมาทวงนี่ทำไงกันวะเนี่ยโอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะฮะเฮ้ยทำไมเฮ้ยอะไรมีอะไรพูดกันดีๆก็ได้แกรู้อยู่แล้วเรื่องอะไรมาถามนี่แล้วโดนตบปากแตกน้ำพันนี้มันอาจจะเมาค้างไปหน่อยฉันไม่สนใจว่าแกสองคนจะเมาค้างเป็นบ้าอะไรฉันสนแค่เงินที่นายมาทวงไหนจะค่าเช่าบ้านอีก
เดือนนี้นางจ่อยมันยังไม่จ่ายสักบาทเลยนะเว้ยโอ๊ยก็นี่แหละที่ฉันปวดหัวนางจ่อยมันหนีออกจากบ้านตั้งหลายวันแล้วไม่ยอมกลับมาสักทีนึงเนี่ยเงินน่ะอยู่ที่มันถ้าอยากได้เงินนะก็ไปตามที่มันนู่นไม่เว้ยฉันจะเอาแก2คนแต่ถ้าแก2คนนะน้องจอยมาขัดดอกไปก่อนก็โอเคนะแต่ถ้าไม่มีแก2คนตายทำไมอ่ะเฮ้ยพี่ก็พูดน่าสงสารอะไรจอยจอยจอยพี่ดูสิลูกมันทำสิเนี่ยเรียกแล้วก็ไม่หันไม่ตอบไม่พูดไม่คุยกับเราเนี่ยรู้ไหมว่าแม่นะคิดถึงขนาดไหนอยากให้กลับบ้านจะตายแล้วก็ไม่ยอมกลับมันก็คงจะอายและรังเกียจที่เห็นพ่อแม่มันเป็นคนจนเนื้อตัวสกปรกมอมแมมอ่ะอย่างที่เขาว่าเนอะเลี้ยงได้แต่ตัวดูสิพอมันได้ดิบได้ดีมันก็ทิ้งเราสองคนเลยอะพี่กูใจดีเลยจอยสงสารหัวอกคนที่เป็นพ่อเป็นแม่จริงๆทำไมถึงได้มีลูกอกตัญญูได้ขนาดนี้ป้าเห็นแล้วป้าน้ำตาจะไหลอะใจเย็นป้าผมกลับบ้านนะพี่จอยจอยจอยนี่เกดจะไม่พูดกับพ่อกับแม่จริงๆหรอฉันจะรีบไปตัดหญ้าลูกยอมพูดกับเราแล้วเห็นไหมล่ะฉันบอกแกแล้วว่าจอยเนี่ยมันเป็นเด็กดีมันเป็นคนน่ารักยังไงมันไม่มีทางที่จะลืมบุญคุณพ่อกับแม่ที่ทำให้มันเกิดขึ้นมาหรอกต้องการอะไรพูดมาเลยดีกว่าพูดจอยลูกลูกเราเป็นเด็กดีเด็กน่ารักอย่างที่พ่อพูดนั่นแหละนะพ่อเนาะใช่ใช่แกพูดสิแกพูดแกนั่นแหละแกนั่นแหละพูดก็ได้คืออย่างนี้คือเดือนนี้พ่อยังไม่มีเงินค่าชาวบ้านเลยแล้วไหนจะใช้หนี้เสียวินัยแล้วก็ไอ้เต้ใช้อีกพอแล้วไม่ต้องพูดสุดท้ายก็มีแต่เรื่องเงินก็มันก็มีแต่เรื่องเงินน่ะที่จ่อยช่วยพ่อกับแม่ได้ใช่ใช่นะจ่อยนะช่วยพ่อกับแม่หน่อยเอางี้แกไม่ต้องไปขายตัวให้เสียวินัยก็ได้แกแค่ไปนอนสักครั้งสองครั้งไม่พอสิสัก 3-4 ครั้งหรือไม่ก็จนกว่าเสียวินัยเขาจะเบื่อแค่นี้ก็ปลดหนี้พ่อแม่ได้แล้วเฮ้ยนี่นางจ่อยมันไม่สึกหรออะไรหรอกนะแกคิดดูดีๆนะเว้ยแกต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เข้าใจป่ะใช่ใช่ใช่นี่จ่อยแกลองคิดดูถ้าเกิดเสียวินัยเขาหลงเสน่ห์แกขึ้นมาแล้วเอาแกแต่งเป็นเมียหลวงขึ้นมาเนี่ยครอบครัวเราสบายเลยนะเว้ยเออใช่สิวินัยเขาชอบแกเพราะแกสวยรู้ไหมเขาบอกฉันมาว่าแกน่ะสวยน่ารักรู้ป่ะเสียเขาชอบให้ฉันสวยใช่ไหมใช่สิวินัยเขาบอกฉันว่าแกเนี่ยปากมิดจูกหน่อยแก้มป่องผมยาวน่ารักสวยเขาชอบคนผมยาวอุ้ยนี่สงสวยเออผมสวยใช่ไหมจอยจะทำอะไรจะตัดผมทำไมจอยจะตัดผมทำไมเพราะฉันไม่อยากสวยฉันไม่อยากเป็นสินค้าให้คนที่ฉันเรียกว่าพ่อแม่ขายลูกกินชอบนักใช่ไหมผมยาวจอยไปให้หมดถึงขนาดต้องตัดผมกันเลยเหรอจอยไม่รู้จะทำยังไงจริงๆขนาดนี้ถึงจะหลุดพ้นจากสองคนนั้นน่ะจอยเกลียดคำว่ากตัญญูจอยเกลียดคำว่าบุญคุณจอยอยากให้พ่อกับแม่ได้ตายไปนะว้ายตายอกอีแป้งแตกทำไมด่าสาบแช่งพ่อแม่อย่างนี้อะหนูไม่รู้หรือไงว่าคนที่อกตัญญูกับพ่อแม่ตายไปมันจะตกนรกไม่รู้อะไรก็ไม่ต้องมาพูดอุ๊ยทำไมพูดจาแบบนี้ละหนูป้าเขาเตือนเขาสอนก็แทนที่จะขอบคุณป้าเขามากกว่าขอบใจนะที่เตือนแต่คนที่ไม่รู้อะไรเนี่ยคนอื่นเนี่ยอย่าไปยุ่งดีกว่านะว้ายอย่างนี้เขาหาว่าเรายุ่งเหรอไปค่ะป้าขอโทษนะครับพอดีพวกเราไม่ได้โลกสวยขอโทษแทนแม่ป้าเนี่ยไม่พอใจนะครับใครป้าฉันไม่ใช่ป้าเธอแล้วฉันก็ไม่ไปเธอเป็นญาติอีกด้วยไปค่ะป้าไป
านะน้าต้องขอโทษนะที่น้าไม่สามารถทำตัวอย่างดีๆให้กับพวกเธอได้แต่น้าแน่ใจนะว่าน้าไม่เคยสอนพวกเธอให้เป็นคนเลวพวกเรารู้ค่ะแต่ก็ขอใช้คำพูดเดียวกับจอยที่พวกเราเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาได้ก็พอนานิดให้ความเมตตาให้ความรักให้ทุกอย่างชีวิตที่ผ่านมามันโรยโทยเสงเคร่งมามากพอแล้วที่เหลืออยู่ต่อจากนี้ตัวเราเป็นของเราจอยจะทำแต่เรื่องที่ดีงามค่ะดีแล้วจอยทำไม่ได้นะน้าเป็นกำลังใจให้จอยนานิดนี่นี่นี่จอยมีเรื่องจะมาอวดด้วยแหละมีอะไรนี่ค่ะวันนี้เนี่ยเจ๊กิมแกให้ข้าวมันไก่จอยมาค่ะแกชมว่าจอยขยันล้างถ้วยล้างชามสะอาดดีเก่งนะมันเก่งแต่น้าอย่าให้จอยเรียนเก่งมากกว่ากศน.ก็มีนะจอยไปเรียนเถอะนะแต่จอยเกรงใจนานิดเนี่ยค่ะคือถ้าจอยไปเรียนจอยก็จะไม่ได้ทำงานแล้วก็ต้องลำบากนานิดหาข้าวหาน้ำให้จอยอีกซึ่งมันก็เงินทั้งนั้นเลยนะคะนานิดทำกินเองเนี่ยกินอย่างประหยัดมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกแล้วจอยเรียนเสร็จนะก็ไปหางานทำเหมือนพี่โบพี่หนึ่งไงแล้วอีกอย่างนะน้าเนี่ยอยากให้จอยได้เรียนงั้นจอยไปเรียนก็ได้ค่ะแต่จอยขอเป็นเรียนภาคค่ำนะคะคือจอยอยากเอาเวลาช่วงตอนกลางวันเนี่ยไปทำงานจริงๆค่ะเอาเรียนตอนไหนก็ได้ขอได้เรียนนะค่ะไปกินข้าวกันได้เลยค่ะไปค่ะดูมันไอ้สงดูมันที่แท้ไอ้นิดมันก็อยากกินไอ้จอยเองได้แล้วเว้ยถึงไหนแล้วจอยใกล้ถึงแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวนะพี่โบพี่หนึ่งรอกินข้าวนะได้เลยค่ะไปจอยเก่งนักใช่ไหมแกหนีไปไหนมันหนีเลยเก่งนักจริงนานิดทำไมป่านี้จ่อยยังมาไม่ถึงอีกโทรตามแล้วสิไปถึงไหนแล้วครับนานิดเป็นไรแล้วหยุดดิ้นได้ไม่ไปไปโอ๊ยฮัลโหลจ่อยอยู่ไหนแล้วพี่หนึ่งช่วยจ่อยด้วยค่ะพ่อแม่จะจ่อยไปแล้วพี่หนึ่งช่วยด้วยได้ได้เดี๋ยวพี่รีบไปไปไปจ่อยหยุดไปเลยจ่อยไปไหนนะจ่อยก็จะไปไหนหยุดหนีหยุดดิ้นได้แล้วจอยว่าหนีชอบไปใช้กำลังใช่ไหมหยุดดิ้นได้แล้วนี่ฉันเหนื่อยที่จะตามจับแกแล้วนะหยุดหนีได้แล้วนะจอยไม่มีอะไรจ้าพอดีลูกฉันมันเสี้ยนยาเยอะเลยค่ะหาหมอไม่มีอะไรเลยใช่ๆๆเลยนี่พ่อแม่ก็ขายใจหยุดพาแกไปหาผัวรวยๆโอ้แม่จะได้สบายสักทีนึงแกจะดื้อได้ทำไมฮะก็แค่นี้ก็ยอมมีผัวรวยๆก็จบแล้วเฮ้ยตายทำไมวะเฮ้ยอะไรแล้วมึงมายุ่งอะไรอย่างนี้นี่มันลูกเว้ยแต่มึงกำลังจะลูกไปขายด้วยทำไมทำไมจะขายไม่ได้ก็มันลูกฉันอ่ะไม่ได้ครับเฮ้ยโยนเดี๋ยวนี้จัดเลยด้วยนี่มันจับเรื่องอะไรเนี่ยทำอะไรผิดเฮ้ยน้องหลอกตันอยู่น้องลูกแล้วเนี่ยละคุณนี่จอยต้องถูกจับจริงต้องโดนเนี่ย
ด่าว่าหนูชั่วหนูเลวหนูอกตัญญูก็เชิญค่ะแต่หนูอยากบอกให้คนโลกสวยอย่างป้าได้รู้เอาไว้ว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่มันก็ไม่ได้ดีกันทุกคนเอาหน้าจอยเกิดก็ไม่อยากให้เกิดไม่เคยอบรมเลี้ยงดูแต่อยากให้ลูกต้องกตัญญูรู้คุณพ่อแม่แล้วตอบแทนถ้าลูกไม่ทำก็ถือเป็นลูกไม่ดีพ่อแม่แบบนี้น้าไม่แตะให้คอหักก็บุญแล้วคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นั้นไม่ใช่จะเป็นคนดีทุกคนเสมอไปนะคะแต่ในเมื่อคนเป็นลูกนั้นเลือกเกิดไม่ได้และเมื่อเลือกเกิดไม่ได้เกิดมาแล้วไม่มีคนรักต้องรักตัวเองค่ะเพราะตัวเราเป็นของเราอยากได้ดีต้องคิดดีแล้วก็ต้องทำดีด้วยค่ะก่อนจากกันวันนี้เราขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาเป็นหลักในการดำรงชีวิตของคนไทยทั้งประเทศเด็กเป็นผู้ที่จะได้รับช่วงทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากผู้ใหญ่ดังนั้นเด็กทุกคนจึงสมควรและจำเป็นที่จะต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสมให้มีศรัทธามั่นคงในคุณงามความดีมีความประพฤติเรียบร้อยสุจริตและมีปัญญาฉลาดแจ่มใสในเหตุผลพบกันใหม่วันเสาร์หน้าอย่าลืมนะคะฟ้ามีตาจะรู้ไม่เห็นว่าใครมองอยู่ไม่มีใครดูก็ทำกันไปไม่สนทั้งบุญทั้งบาปมีสิ่งคิดอย่างไม่ละอายไม่เชื่อว่าผลสุดท้ายสิ่งที่ทำไปจะตามติดตัว